มุมมองของคุณคิมในแง่ภาพรวมกันก่อนเลยมหาภาพ มองว่าเศรษฐกิจทางข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างครับถ้ามองในโลกอดีตก่อนหน้านี้นะครับโลกมีความเป็นเรียกว่า globalization เนาะแต่มาวันนี้เนี่ยเราเห็นความกาเรียกว่าความแตกแยกนะครับหรือว่าความขัดแย้งของทางขั้วโลกเนี่ยคันงจะเติบโตชตัดเจนยิ่งขึ้นถ้าเรามองย้อนกลับไปสมัยคุณโดนัลด์ทรัมป์เลยจะได้ยินคำว,ว่า trade war เป็นครั้งแรกๆนะครับแล้วก็มีการกีดกันเรื่องของสินค้าจากจีนนะครับทำให้ตอนนั้นเนี่ย supply chain ครั้งหนึ่งเนี่ยก็เริ่มที่จะขาดแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่จีนแลน้วนกก็็เปาลลุ ดผมจะค่อยๆแตกแยกว่าไอ้แคปิตอลวอลเนี่ยนะครับสงครามเงินทุนเนี่ยกับเทควอลเนี่ยมันจะยกระดับความขัดแย้งขึ้นมาอย่างไรนะครับแต่ว่าก่อนดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็เริ่มเกิดความขัดแย้งอีกทีนะครับจาการแซงชั่นประเด็นของรัสเซียนะครับที่ทําให้สปายเชนต่างๆเนี่ยเริ่มขาดนะครับซึ่งจะแตกต่างจากจีนนิดนึงนะครับจีนเนี่ยเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ต้นทุนต่ำเนาะแต่รัสเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตนะครับหรือเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติที่ใหญ่ๆของโลกเลยอย่างเช ฐานหินแล้วก็สินค้าที่เป็นพวกอาหารอย่างเช่นข้าวสาลีแล้วก็ข้าวโพดคอันอีกด้วยนะครับพอเอาากิดปัญหาเรืเศรษฐกิจยูเครนก็ทําให้ผลผลิตต่างๆนานานอย่างเช่นข้าวสาลีนะครับสประเทศนี้รวมกันเนี่ยนะก็กินประมาณ25%ป์ของซัพพลายทั้งโลกนะครับก็แปลว่าช่วงนี้จะเห็นเรื่องของการขาดแคลนอาหารเยอะเลยหลายคนบอกหมดอาหารแพงอาหารแพงนู่นนี่แพงหมดนะครับประกอบกับราคารับมันเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก กิน่รเหรียญน,นะครับซึ่งในเมื่อมา2ปีที่แล้วแต่เขาจะได้ยินเรื่องของคราคามันมที่ติดลบนะฮะจากติดลบมาเป็น1 0อยเหรียญเน่ยนะครับถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่อเมซซี่มากๆเลยนะครับแต่ว่าก็วงบอกว่า้โลกตอนนี้อยู่ในสภาวะที่แบบมีอาการบางอย่างที่ผิดปกติกจริงๆเงินเฟอ้อเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้ควบคุมง่ายๆนะครับเราก็เห็นภาพว่าช่วงหลังๆเนี่ยเงินเฟอ้อที่แบบรอบโลกเนี่ยกดตันจริงอเมริกาาเเนนีีย่ยตติบโแรรรรงกกวใอ40ปปปะัม3ททุศ ขึ้นหลักสิปีกันหมดที่เป็น all time high ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดการที่ต้องจาเป็นนะครับต้องเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับอัตราดอกเบี้ยตอนนี้เนี่ยก็ขึ้นมา2ครั้งแล้วก็ล่าสุดครับ GDP ไตรมาสแรก Q1 เนี่ยครับก็ติดลบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั้นเขาเรียกว่า recession เดียกก็แทบจะเอ่อมาครึ่งตัวแล้วนะครับมาครึ่งตัวรออีกควอเตอร์หนึ่งคอนเฟิร์มก็เรียกว่า recession เสสมบูรณ์ครับผมครับก่อนหน้าที่เราจะเดินหน้าไปถามว่าการจัดพอร์ตของเราท่ามกลางบรรยากาศที่ทุกอย่างเราเห็นสีแดงเกอบทุกยย่างเเลนนี้ะ เราควรจะมีการจัดก่อนอย่างไรต้องขอถามแบบนี้ครับคำว่า recession เศรธธษฐกิจถดถอยที่บอกว่าเดี๋ยวเราได้เห็นแน่เดี๋ยวเราได้เห็นแน่นะครับคุณคิมมองว่าเราจะได้เห็นไหมแล้วก็ตอนนี้ก็มีเงินเฟอ้ออยู่ด้วยบรรยากาศแบบนี้ฝุ่นตลบแบบนี้อนาคตมันจะดูเลวร้ายหรือมันมีแนวทางคลี่คลายอย่างไรบ้างไหมครับ ที่จริงเนี่ยก็การคาดการเนี่ยค่อนข้างจะมันหลายคนก็จะมั่นใจว่าได้เห็นแน่นะครับเพราะอย่างที่บอกไตรามาสที่1เนี่ยติดลบไปแล้วนะครับถ้าอีกไตรามาสหนึ่งเนี่ยก็ชัดเจนแล้วนะครับกำกัดไปเลยนะครับแต่ถ้าเราเรากำลังมองว่าที่เป็นปัจจัยอที่กดันอีกนะครับอย่างแรกเลยเรายังไม่เห็นแสงทางสว่างเนาะเพราะว่าล่าสุดเในการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยก็เป็นการกดดันให้เกิด r e c e s s i o นอยู่แล้วนะครับถ้าเรามองในปีกันก่อนหน้านี้ที่ขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับ สภาวะมันก็เริ่มฝืดๆดคืงเครืองนะครับอย่างเช่นอย่างหนึ่งครับการขึ้นดอ,อกเบี้ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าหนึ่งนะฮะเรามีาละรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับาละเพิ่มขึ้นของทุกที่เลยนะครับทั้งเรื่องบริษัทเองก็ตามต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้น2นะครับมันเป็นเรื่องของเงินเฟ้อครับพอเงินเฟ้อเนี่ยทำให้สินค้าราคาที่สูงขึ้นทําให้ประชาชนเนี่ยนะครับมีกําลังการใช้จ่ายที่ลดน้อยลงมันมีความตึงเครียดทุกคนก็เริ่มที่จะถอนเก็บ เงินไว้ที่ปลอดภัยมากกว่าจะเห็นว่าตอนนี้อลา์อินเด็กซ์แข็งมากเลยนะครับพอคนเนี่ยต่างย้ายเงินจากทรัสิ์สินเสี่ยงเนี่ยมาอยู่ในทรัสินที่ปลอดภยัยอันพูดเงินสดก็ได้ครับแต่อีกในหนึ่งเนี่ยมันก็ลด กำลังในการบริโภคด้วยลดกำลังการจับจ่ายใช้สอยด้วยถ้าเงินมันไม่หมุนถ้าเงินมันแบบไม่ได้เกิดการซื้อขายนะครับธุรกิจมันก็จะไปยากครับครานั้นเศรษฐกิจจะกลับมาเร็วเร็วนี้ไหมเนี่ยค่อนข้างยากครับคิณครับมาดูเรื่องการลงทุนกันบ้างบางคนบอกว่าคนที่ลงทุนไปแล้วบอกตอนนี้เห็นแต่สีแดงเต็มไปหมดเลยแทบจะทุกสินทรัพย์ไปเลยนะครับในขณะที่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะเป็นจังหวะที่ดี ที่เราสามารถที่จะเริ่มทยอยสะสมกันไปด้วยนะครับเราลองไปดูแต่ละสินทรัพย์กันดีกว่าขออนุญาตเริ่มต้นไปที่สินทรัพย์เสีย่ยงก็คือหุ้นกันบ้านนะครับบางคนบอกมาลงมาเยอะและ้วมันจะเป็นหุ้นสหรัฐนะครับหรือว่าหุ้นแต่ละประเทศรวมถึงบ้านเรากันด้วยเอ๊ะคนที่จะเข้าไปสะสมหรือ,อยังถ้ายังเกิดว่ามีความไม่แน่นอนขอถามเผื่อไปเลยมีหลุมหลบภัยไหมครับว่าจะมีหุ้นประเภทใดที่คิดว่าหน้าที่จับตามองในช่วงเวลาแบบนี้ครับคิม ที่จริงเนี่ยผมมองว่าหุ้นก็จะมีทั้ง2แบบเนาะแบบที่เ al, ป็นหุ้นโก o w t นะครับกับหุ้นที่เป็นหุ้นคุณค่านะครับซึ่งแ,แต่ตัวเนี้ยก็รับผลกระทบจากเงินเฟอ้อหรือว่าสแต็กเฟชั่นอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันนะครับ <ắng. S 1> อาจจะขออนุญาตเรื่องของสแต็กเฟชั่นก่อนหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินคนํานี้แล้วก็ไม่รู้จะรับมือกับมันอย่างไรนะครับถ้าเป็นเงินเฟอ้อเลยเนี่ยหลายคนก็เข้าใจเงินเฟอ้อปุ๊บอ่าแปลว่าเงินมูลค่าตานะ่ําลงเนาะสื่อพย์สินเช่นถ,ถือที่ดินถือทองคําน่าจะดีนะอะไรแบบนี้ครับแต่พอเป็นสแต็กเฟชั่นเนี่ยมันแปลประมาณว่าเงินเฟ้อเเงินฟ้อแต่ถ้าไปช็กคละเงิินนเเฟ้อใโชวที่การตตบ เงินเฟอ้อช่วงกันเติบโตต่าซึ่งปกติจ,จะไม่ค่อยได้เจอกันนะครับหมายวามว่าเงินเฟอ้อคือเงินเสื่อมค่านะครับและในภาคพ,พื้นท้องถนนเนี่ยเงินก็ไม่หมุนด้วยนะครับเงินกับหาย,ยากขึ้นนะครับซึ่งพอมา,มาดูจริงๆแล้วเนี่ยเออให้มันลงทุนค่อนข้างยากนะถ้าถามว่าเราถือเงินสดดีไหมถือพันธบัตรรัฐบาลดีไหมเนี่ยนะครับเงินสดกับพันธบัตรเนี่ยถ้ามองในมุมของการเกิดเงินเฟอ้อเอาเค่เอาเรามองในไทยบาทก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยค่าเงินบาทเราออกไปถึง34 <S <S กว่าแล้วนะครับประกอบกับว่าถ้าใครถือบอลเหมือนพ จออัตราดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยมูลค่าของบอลเนี่ยก็จะร่วงหล่นลงไปด้วยดังนั้นการถือเงินสดในช่วงเงินเฟ้อก็ดูจะไม่ดีเลยนะครับ้าเรามาจเจาะลึกกันจริงๆเนี่ยการเกิดเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยนะครับมันทําให้สิ่งที่เรียกว่าเป็นอีเวนต์เรี่นะครับหรือว่าทรัพย์สินที่ถืออยู่เนี่ยมันราคาเติบโตด้วยปฏิกิเงินเฟ้อจ,จะเริ่มจากพวกสินค้าไปเป็นพวกกัปปานจะขึ้นก่อนเช่นพวกเหล็กแร่มีค่าเอ่อ พวกคอปเปอร์ทองแดงแต้นที่ต้นทุนสำคัญในตลาราคาขึ้นก่อนนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบางธุรกิจเนี่ยที่เขามีสินค้าคงคลังที่อ่าเป็นอะไรอ่าเป็นเหล็กก็ได้ครับอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยแปลว่าในอนาคตเนี่ยเหล็กพวกนี้จะมีค่าเพิ่มขึ้นราคาเพิ่มขึ้น oh. ทำให้อินเวนท r รี่ของเขาเนี่ยครับเช้าคงของเขาเนี่ยจะดูเหมือน กำไรไปด้วยนะครับในขณะที่นี่เขาเนี่ยลดน้อยลงนะครับนี่เขาลดน้อยลงเนี่ยเพราะว่าเกิดการเสรื่อมค่าของเงินอย่างนี้ครับมันทำให้มุมที่บอกว่าออธุรกิจที่มีสินค้าคงคลังที่มีต้นทุนพวกนี้เออจะได้รับผลประโยชน์ไปได้ด้วยนะครับตอนนี้ภาพวัลนี้เล่นๆนะครับโอ้ผมเป็นซอมบี้คอปนีนะฮะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแต่อยู่ดีเหล็กเส้นในในอินเวนทอรี่ผมเติบโตขึ้นสามเท่านะเขาก็รวยขึ้นเหมือนกันนะคือเหมือนพวกมีสต็อกตอ<ง>นซื้อของถูกกว่ากันเถอะใช่ใช่ครับ ใช่ถ้าถ้าพเป็นแบบนั้นเนะี่ยคือได้ประโยชน์แต่ให้กลับกันถ้าเป็นช่วงเวลาที่เออ่เงินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือว่าเงินเฟื่อเนี่ยแหละนะครับคนที่มีอีเวนเจอรี่เยอะก็จะค่อนข้างบาดเจ็บเลยเพราะว่าในอนาคตเหล็กของคุณจะราคาถูกลงเมื่อเทียบกับกับเงินที่แข็งขึ้นนี่พามาแต่ถ้าเงินอ่อนลงเหล็กของคุณอาจจะเติบโตขึ้นนั้นแต่ที่มีอีเวนเจอรี่เยอะอย่างเงี้ยครับก็เหมือนเชิงดิเฟนเซทเชิงแบบหุ้นดั้งเดิมเฟรนช์แนลเนี่ยก็จะดูที่จะได้รับประโยชน์ไปด้วยนะครับนั้นคุณปู่เ่เเนเนียยกยก็ลทาข้า เปนในพวกนั้นนะครับประกอบกับว่าหุ้นที่เป็นอย่างคอน s u m e r หุ้นบริโภคเนี่ย,ย่างเช่นหุ้นอ่าดีเทลอะไรเงี้ยครับที่มีในวันจะปรบับราคาตามเงินเฟอได้เช่นขายเป็ดขายไก่ผักอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นการที่ที่โอเคด้วยอาจจะไม่กระทบมากจากจาเกิดเหตุการณ์แซกเฟชั่นครับผมครับคิมขอตรงนี้สั้นๆน,น,นิดนึงบางคนมองกระดานสินทรัพย์เสี่ยงคือบรรดาหุ้นต่างๆหลากหลายเนี่ยก็ต้องตั้งคำถามว่ามันบอสตอมคือหรือมันถึงจุดต่ําสุดไปแล้วหรือ,อยังมองยังไงบ้างครับ ส่วนตัวถ้าเราไปเช็คในเดชนี NASDAQ เนี่ยนะครับจะเห็นภาพว่ามันก็โตมาตลอดนะฮะตั้งแต่ช่วงปี2000ที่เกิดคราสแรงๆของ .com มันก็โตตล,ลอดนะมีกงรนปรับฐานเล็กน้อยแล้วก็ขึ้นขึ้นขึนขน้นว่ามันก็เป็นช่วงบูลลิชตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งถ้าหากเรามองเรื่องของวัฏจักรเศรษฐกิจจริงๆเน <ๆ S 2> ี่ยมันจะมีขึ้นขึ้นลงๆเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าสังเกตูขึ้นเทคโนโลยีเนี่ยจะเติบโตเร็วแรงแล้วก็พันผลสูงนะครับคำถามคือเอ้ทำไมมันต้องรวงแรงด้วยเช่นเราเห็นทรัพย์สินพวก อ่าสะกุลเงินที่ท่านต่างนานา,นานเนี่ยที่มันแบบร่วงแรงนะครับก็คือเพราะว่าถ้าเติบโตสูงยังไงก็มีความผันผวน,นตามมาอย่างเทสซา uh huh. เป็นต้นแต่ว่าเพราะว่าด้วยมันเติบโตเร็วนี่แหละมันก็เลยทําให้ผันผวนสูงด้วยนะครับแต่พอเรามองจริงๆเนี่ยส่วนตัวผมอันนี้ส่วนตัวนะผมมีความเชื่อว่าเทคโนโลยีเป็นเหมือนทางรอดทางออก uh huh. ของโลกนะครับอย่างเช่นท่านเทียบเหมือนสมัยเมื่อก่อนที่แบบโลกเนี่ยใช้แรงงานมือน,นะครับแล้วก็เกิดสภาวะเศรษฐกิจฝืดเครื่องแต่พอโลกเรามีการเปลี่ยนไอุตสาหกรรมเนงไงใช้เครื่องจักร เชื่องจากไอ้น้ำพวกนี้ครับทำให้โลกเราเนี่ยก็สร้าง productivity ได้เพิ่มขึ้นเหมือนเราสร้างผลผลิตของโลกได้เพิ่มขึ้นเลยนะครับทำให้ต้นทุนต่างๆนานเนี่ยมันดีขึ้นถูกลงอะไรเงี้ยครับคนก็กลับมาอยู่ได้นะครับแล้วการมาของพวกคอมพิวเตอร์เองหรืออินเทอร์เน็ตเองทําให้โลกเนี่ยขับเคลื่อนได้ดีขึ้นนะครับแปลว่าเทคโนโลยีจริงๆแล้วเนี่ยมันจําเป็นมากๆกับในสภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองหรือว่าแบบตันไปหมดปัจจุบันเนี่ยเรามนี่ของโลกเนี่ยสูงมากนะครับหรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่าการเติบโตของ ของ GDP โลกเนี่ยไม่ทันดอกเบีย้ยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่านี่ <c oughs> มันมันสูงมากๆจริงๆมานานแล้วนะครับแต่นั่นเราจะบอกว่าท่านราัฐมนตรเร,เราเป็นคนธรรมดาครับเรามีหนี้ทั่วหมดเราเราูภาพบุคคลนะหนี้จะท่วมหัวมากเลย <c oughs> เราได้เราจำกัดอะ่ะยูดีถ้าเรามองจริงๆอ่ะยูดีอ่ะยู่ยเฉยอ่ะยังไงเราก็ต้องต้องตันนะเพราะว่านี่จะเพิ่มขึ้นเรื่มขึ้นแต่เราโตน้อย,น,อยน้อยกว่าเราก็แบบจะไปออกไปไม่ได้แต่ว่าการหาเทคโนโลยีใหม่นะครับหรือการหา new S curve ใหม่เนี่ยเหมือนมอผมพดีผมไปเรียนวิชา หมอดูนะครับมีฉาดูดวงดาวเนี่ยโอ้โหแล้วก็มารวยเลยแปลว่าผมนี่นี่คือ S curve ใหม่ของผมใช่ไหมฮะแต่แล้วเนี่ยโลกเราก็ต้องหา S curve ใหม่เหมือนกันแล้วทุกคนเนี่ยตามบุ่งทางเทคโนโลยีซึ่งมีอะไรบ้างมันมีเยอะแยะอันเช่นเอ่อก e ีนเอเนจีนะครับพลังงานทดแทนมันสะอาดซึ่งซึ่งเราเห็นว่าละมันคาร์บอนมันแพงเนี่ยมันยิ่งเป็นอัตราเร่งนะครับให้เกิดการลงทุนในพลังงานทดแทนมันสะอาดมากขึ้นด้วยแล้วก็เรื่องปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศเนี่ย ความมั่นคงข,งของประเทศนะครับอย่างเช่นเราเห็นในยุโรปที่มีปัญหาข้อพิพาทเรื่องของพลังงานที่บอกว่าจะเข้าดีไม่เข้าดีจะแังชช่นดีไม่สั่งชัน่นีแต่เขก็บ่นว่าให้ฉันชัน่นแล้นะฉันจะจะมีไฟใช้หรือนะครับจะเปิดไฟจะฉันจะหนาวไหมอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของความมั่นคงข,งของประเทศดังนั้นเนี่ยเม็ดเงินเท่าไหร่นเนี่ยก็ต้องลงทุนนะครับคุณคิมอีกบางคนบอกว่าเราไม่ได้เล่นหุ้หนเ่งตัวแต่เราเล่นเป็นกองครับแล้วก็เวลาเราเล่นกองก็จะนึกถึงภูงมิภาคต,าต่างๆครับคุณคิมตอนนี้บางคนก็หันไปถามบอกว่าจีน ฟลอรืรอย่งางสหรัฐเป็นยังไงบ้างยุโรปล่ะแม้กระทั่งไทยก็ตามแต่ตลาดชายขอบเช่นเออวียดนามอินเดียมองภาพรวมมีข้อแนะนำยังไงกับส่วนของกองทุนบ้างครับที่จริงผมมองว่าลายตัวก็ก็ได้แต่ก็คืความเสี่ยงนะฮะแต่ว่าบางคนชอบโรแมนติติก เป็นเหมือนตีมอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็สามารถทําได้เช่นกันซึ่งไม่มีใครรู้หรอกว่ามัน,ม,นมันจุดวัดทอบหรือ,อยังแต่ว่าความเสี่ยงที่รออยู่ข้างหน้ามีไหมก็ยังมีแน่นอนนะครับพราตอนนี้เพิ่งขึ้น,น,นอัตราดอกเบีเ้ยไปแค่2ครั้งเองนะครับหรือว่ามัน0.752รอบนะรอบแรก0ู5้รอบ2อูนะครับซึ่งยังห่างเป้าหมายที่ทางธนาคนารกลางวางไว้อยู่เลยนะครับจะต้องดันไปถึง2% 3%อะไรประมาณนี้ช่วงปลายปีนี้ดังนั้นยังมีความกดดันที่ที่รอ รออยู่ต่อจากนี้นะครับบวกบวกกับสิทธิที่เรียกว่าการดึงสภาพคล่องออกการทํา QT เนี่ยยังไม่ได้ดึงเลยนะวันนี้ยังไม่ได้ดึงเลยนะฮะยังไม่ได้ดึงเลยตอนนี้ก็ล่วงยับเลยแต่ว่ายังไม่ได้ดึงนะครับเพราะว่าถ้าจะดึงจริงๆเนี่ยอาจจะต้องเริ่มประมาณเดือนหน้านะครับแล้วก็ดึงน้อยกว่าที่คาดด้วยนะครับแรกอจะดึงความลองออกมาประมาณ95,000ล้านต่อเดือนตอนนี้เหลือประมาณ40,000กว่าล้านนะครับแล้วก็ดึงแค่40,000กว่าล้านไปถึง3เดือนแต่ถ้าเกิดการดึงสภาพคล่องแล้วเกิดการขึ้นออรับ หลายคนก็เริ่มคาดว่าเออมันน่าจะเป็นอีกแรงกดดันนึงหรือเปล่าท,ที่ทําให้หุ้นเนี่ยลงไปได้อีกรอบหนึ่งนะครับประกอบกับว่าแบบหลายๆอย่างเนาะเออมันก็ทําให้ยังไม่ขี้คลายเลยเรื่องของปัญหาระหว่าประเทศจะไม่ไม่ได้ขี้คลายเลยเนี่ยนะครับ มันก็เลยยังไม่มั่นใจแต่ว่าบางคนเขาก็เริ่มที่จะเข้ากันแล้วนะเช่นคุณปู่และเฟดก็เริ่มต้องเข้าแล้วซึ่งส่วนตัวผมมองว่าถ้าเป็นตีเมติกแะครับมันจะมีหุ้นกลุ่มเทคที่เป็น2อ,อย่างนะครับหุ้นเทคที่เป็นแบบออลต้าโกรทเลยเนี่ยก็ได้แก<ส>่อาร์ตอินเวสต์นะครับอาร์ตอินเวสต์เนี่ยก็คือรายได้ไม่ต้องมีนะครับขอแค่มีเทคโนโลยีที่เจ๋งๆอย่างเดียวอาจจะมาก่อนการได้ซ้ําก็คือคนยังไม่ใช้กันเลยแต่แบบแบบล้ําบบปมาว่าล้ำนะครับซึ่งหุ้นกลุ่มพวกนี้จะกระทบหนักมากนะครับอาร์ตอินเวสต์ คือวัน6 0เรนะครับเราเราสึกว่าโอ้โหโ,หโลกหุ้นการลงทุนในหุ้นในร่วงถึง60%มันมีด้วยเหรอเอ,ม,อ,อมีนะครับไปในแค่เวลาไม่ปันปีเดียวเองนะครับแต่ว่ามันจะมีเทคบางตัวที่เขาค่อนข้างพูดตัวเองว่าเป็นเหมือนเทคที่เป็นแข็งแกร่งแล้วเช่ Google น g o เ g l e นะครับ Microsoft หรือ Apple เงี้ยบางครั้งเนี่ยมันเหมือนเป็นหุ้นคุณค่าในยุคใหม่เหมือนกันนะเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าในอดีตเนี่ยเราก็มีภาพจำหุ้นคุณค่าที่ไม่เหมือนกันเช่นเรา หุ้นค่าอันนี้นี่ถึงอส,สังหาริมทรัพย์<ม>การขุดเหมืองการทําแร่การสัมปทานอะไรเงี้ยครับอันนี้สมัยก่อนนะแต่ว่าพอโลกมันเปลี่ยนนะครับเพราะว่าพื้นฐานเนี่ยมันก็เริ่มเปลี่ยนไปจากอ<ม>ินเทอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์เคยเป็นแบบหุ้นสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับแต่คอมพิวเตอร์เราเปิดเป็นพื้นฐานของโลกเหมือนกันเซมิคอนดักเตอร์นะครับหรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยไปเหมือนหุ้นพื้นฐานของโลกเหมือนกันแต่ผมมองว่าตอนนี้มันมีหุ้นหุ้นเทคบางตัวหลายตัวเลยอะที่แบบว่าพิสูจน์ตัวเองแล้วว่ามันเป็นนนนหุ้้พืฐา ที่แบบมีฐานที่ดี Apple, ชเช่น Apple ิลอะไรเงี้ยชัดเจน Apple ิลเลยคนใช้ทั่วโลกเงี้ยกูเกิลเงี้ยมัลติคอสต์อย่างเงี้ยครับอันเนี้ยแบบเนี้ยเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะครับถ้ามันจะขึ้นมันจะขึ้นก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกครับโลกกำลังวิ่งหาการสร้าง productivity แบบใหม่ต้องการหาเอ็กซ์เคอร์แบบใหม่แล้วสัตว์พวกนี้เนี่ยเขาเขามีเทคโนโลยีมากพอที่จะทำเอ,อ,อ็กซ์เคอร์เช่น AI ไอโรบอติกคลาวด์คอมพิวติ้ง <Cloud computing S 2> อะไรพวกนี้นครับ big data ้าเขามี data ที่พร้อมนั้นผมมองว่าถ้าจะชอนเนี่ยตัวใหญ่ๆเนี่ยน่าสนใจครับ นะครับเวลาทั้งใดก็ตามที่เกิดปัญหาเช่นเงินเฟอ้อก็ดีข่าวไม่ค่อยดีสงครงสงครามก็ดีเราจะนึกถึงสินทรัพย์ที่เขาบอกว่าค่อนข้างปลอดภัยกว่าทองคำครับคุณคิมมองว่าทองคําตอนนี้ยังน่าที่จะมีติดพอร์ตไว้ไหมถ้ามีคนที่จะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับเออ,อันนี้นถานนี้ดีมากเลยครับใช่ส่วนตัวผมผมมองว่าทองคํายังดูมีภาพดีถึงแม้วันนี้เนี่ยจะดูราคาร่วงนะครับแต่ว่าทําให้ผมนึกนึกภาพตอนที่ เกิดแพนดมิกที่แบบว่าราคาเนี่ยร่วงหมดเลยนะทุกทรัพย์สินร,ร่วงหมดเลยหุ้นก็ร่วงเนี่ยร่วงแบบเป็นเส้นตรงเลยนะครับทำให้อ่าเฟดเนี่ยต้องทำการกับคําพูดนั่นกันเพิ่มค่าเรียกว่าเพิ่มเม็กเงินเข้ามานะครับลดอาตราดอกเบี้ยเนี่ยทองคำก็ก,ก,ก็บูริชหุ้นก็บูริชกระจุยตามในช่วงเวลานั้นเลยนะครับซึ่งผมว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจจะไม่ได้ก็เรียกว่าสอดคล้องกับพื้นฐานสักเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะคนเนี่ยเกิดการแพนิกนะครับ เททัดส,สินทุกอย่างเลยไม่ใช่ตัตสินแค่เสียงอย่างเดียวทองคําเขาก็เทด้วยนะเท <måste>, <ates S 1> หมดถือเงินดอลลาร์ Level, <Danke> นะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งเนี่ยเงินสกุลตราต่างประเทศเนี่ยก็ถูกเทด้วยนะครับอย่างเงินไทยบาทเองก็ถูกเทหรือว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยชัดเจนเลยนะครับญี่ปุ่นเองก็ถูกเทจนค่าเงินอ่อนสุดรอบ20ปีนะครับแต่คําถามคือตอนนี้คนแพนิคและเขาบองว่าดอลลาร์เ hmm. <D ollar> นี่ยเป็นเซฟเฮเว่นจริงอันนี้คือถูกต้องเลยนะครับถ้าตามฟล์เงินนะแต่คําถามคือ ทุกอย่างบนโลกนี่ครับมันก็จะมีการขึ้นจมันจะลงแล้วก็ลงจาจะขึ้นอธิคิดง่ายๆเลยนะครับวันหนึ่งเนี่ยพอหุ้นราคาที่ถูกลงเนี่ยนะครับหรือทองคํโดนถูกลงที่ราคาที่เขาเหมาะเจาะพอใจเงินตอนล่าที่เขารู้สึกว่ามันแข็งจนจุดหนึ่งเหมือนมันขึ้นเ่ะก็ต้องรอลงเรามันขึ้นสูงก็ต้องรอลงจุดหนึงเขาจะเออถือเงินสดก็มีความเสี่ยงนะเนี่ยเช่นเงินเฟ้อเงินตะารก็ตาเขาจะเริ่มซื้อหามาซื้อเพยาสินที่เสี่ยงหรือปลอดภัยหรืออะไรที่เป็นไม่ใช่เงินสดนะครับในสัดส่วนที่เขาสึกว่าเอ รับได้เช่นถ้าที่เขาประมาณนี้เหมือนคุณปู่และเฟดเ,เออฉันก็ซื้อแล้วเพราะทองคำเป็นเช่นเดียวกันนะครับทองคำเ,เติบโตมาจากอะไรนะครับซึ่งทองคําเติบโตมาจากว่าการที่ประเทศหลายประเทศเี่ไม่ได้ไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย เราใช้ระบบทองคำนาเป็นโกลด์สแตนดาร์ดมาโดยตลอดนะครับแต่พอโลกรวมเป็นหนึ่งจาก globalization นะครับที่เรามีพี่ใหญ่มหาอำนาจจากอเมริกาแล้วก็วางระเบียบร,ระบบโลกนี่นะครับเราเองก็หันไปใช้เงินดอลลาร์เพราะมันสะดวกกว่าแล้วก็สามารถที่จะได้ประโยชน์เศร,รษฐกิจมากกว่าด้วยการเติบโตการสร้างเงินได้มากกว่านี่นะครับสร้างหนี้ได้มากกว่านี่นะครับทำให้ประเทศเมันเติบโตขึ้นถ้าเราใช้ทองคำม,มันอาจจะ c o n s ร์เวทีฟจริงแต่มันฝื่อเกินไปเอามาใช้กับโลกไปได้แล้วมันก็ไม่เข้ากับยุคสมัยอะไรเงี้ยทำให้โลกเนี่ยครับก็ มองค่าทองคาพอสมควรแล้วก็มาใช้ในฝั่งของเงินดอลลาร์นะครับแต่สิ่งนี้จะให้รู้ว่าทองคำจะมีค่าอยู่นั่นคือธนาคารกลางทั่วโลกก็ยังเก็บทองคําอยู่เพราะว่าธนาคารกลางเนี่ยไม่ได้เขาไม่ได้มองมุมเรื่องของการโกรดเป็นหลักเขามองเรื่องของความเสียภาพเป็นหลักนะครับาการไปเต้าทองคําที่จะมาแบกว่าทองคำเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างได้เร็วๆไม่สามารถที่จะควบคุมสัปปลายของมันได้ทองคำอาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งในนั้นที่ธนาคารกลางเนี่ยเลือกที่จะมาเป็นรีเซิร์นะครับเลือกักษาเสียภาพที่ทดแทนกับการอถอนดอลลาร์ออกจากระบบไป เของคำยังดูมีท,ท่าทีที่ดีมากอยู่ดีครับผมครับมีเวลาเหลือนิดนึงนะครับแต่ไม่ถามคงไม่ได้เลยเพราะว่ายังไงก็เป็นปจัจจัย4ด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่อาจจะล้อกันไปกับการที่ประเทศไทยนะั้นอาจจะเปิดรีโอเพนนิ่งกันด้วยหลายอย่างก็มาคือครับอสังหาหริมทรัพย์ครับคิมมองว่าในช่วงเวลาแบบนี้ควรลงทุงนในอสังหาไหมมองว่าศักยภาพของเขาจะเป็นยังไงครับ สังหาริทัศน์เนี่ยเป็นเหมือนจำพวกที่ผมเล่าไปว่ามีสินค้าคงคลังเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนตัวผม <S <S ผมกันชอบก็คือผมาจะมีความชอบลงทุนอสังหาริที่เป็นตึกเก่าๆนะครับเพราะเรามีมุมมองที่ว่าตึกเก่าๆเนี่ยคนใหม่ๆทำเนี่ยทำไม่ได้ซึ่งอาจจะแปลกอาจจะรู้สึกแปลกเฮ้ยทำไมล่ะคนเก่าๆถึงได้เปรียบละ่ะอย่างแรกคือต้นทุนต่างๆนมันสูงขึ้นอย่างแรกหนึ่งคือที่ดินนะครับสูงขึ้นแน่นอนนะครับสองคือค่าเหล็กค่าแรงเนี่ยสูงขึ้นแน่นอนนะครับส่วนตัวผมว่าการเกิดเงินเฟ้อเนี่ยนะครับมันก็ ทำให้ต้นทุนผู้นี้สูงขึ้นด้วยที่ดงที่ดินมันสูงขึ้นด้วยก็อสังหาก็จะมีท่าทีที่ดีนะครับประกอบกับว่าอาสังหาเนี่ยมันสามารถใช้เงินกู้ในการลงทุนได้นะครับถ้าหากเราม้พภาพเล่นๆน,นะครับผมกู้เงินมา1ล้านบาทนะครับกู้เสื้ออสังหา1ล้านบาทนะครับแล้วอสังหาผมเนี่ยด้วยการเกิดของเงินเฟอ้อเนี่ยราคาก็คงโตขึ้นในธรรมดาค่าเหล็กเส้นค่าแรงมันเติบโตขึ้นการทําสินค้าในยุคหลังๆเนี่ยยุคต่อไปเนี่ยอาจจะจะแพงกว่านี้นะทำให้อสังหาผมราคาที่เติบโตขึ้นนนนนรัับททีีี่่่ดงงิตากกเย หนี้ของผมเนี่ยหล้านเท่าเดิมนะครับแต่นี่ 1, 000, หนึ่งล้านเนี่ยเวลามันเทียบกับกับกับส่วนต่างระหว่างราคาสติ๊กเกตรุณนและนี่เท่าเดิมเนี่ยมันก็เหมือนเป็นกําไรเป็นมารจิ้นนะครับถึงแม้ว่าผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยนะมันดีนะแต่หมายถึงว่าถ้าราคาสังหาเมื่อเปรียบเทียบกับเงินเฟอ้อสมมตินะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นมากก็ได้สมมติเงินเฟอ้อมนแรงเนี่ยราคาสังหาก็ขึ้นตามเงินเฟ้ออาจจะหักเงินเฟ้อปุ๊บอาจจะทรงๆก็ได้แต่นี้ไม่ได้บอกว่าคุณต้องไปกู้ซื้อนะอันนี้อันนี้ต้องต้องใช ถ้ามองใสังหาริมทรัพย์ผมยังมองเป็นเทรนด์ที่ดีแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเข้าพรวดได้ต้องดูเปลี่นแปลงอสังหาเนี่ยไม่เหมือนกับพวกหุ้นนะครับที่แบบรา,าคาตลาดมาเก็ตเท่ากันอสังหาเป็นอะไรที่ต้องมดูแบบเป็นเจาะจงเป็นแปลงไปท้ายที่สุดนี้ขอสักนาทีสองนาทีสุดท้ายครับการจัดพอดท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งน,น,นะครับคนที่ตอนนี้เนี่ยมีเงินลงทุนอยู่ในสินทรัพย์ที่ตอนนี้ราคาปรับร่วงลงค่อนข้างเยอะ คุณคิมมองเรื่องการบริหารจัดการพอร์ตท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้อย่างไรครับส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นโอกาสเหมือนกันเนี่ยเช่นถ้าเรามองถึงกูรูหรือคนที่สักเซสจากการลงทุน VI เนี่ยเออหลายคนหลายท่านเลยก็จะกําไรจากการได้ช้อนหุ้นในตอนช่วงต่ำๆนะครับซึ่งผมว่าครั้งนี้เนี่ยใครที่เตรียมตัวได้อย่างมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะครับนี่คือโอกาสเหมือนกันโลกนี้มันต้องยังหมุนอยู่นะครับแล้วสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินคืออะไรสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินคือ p r o ย c t i v i t y ครับโลกต้องการ Productivity ต้องการผลิต กำลังผลิตหรือ<ม>ทำสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ให้กับคนได้เพราะคนก็จะต้องการต้องเอาเงินมาซื้อเช่นเอาอาหารก็ได้<ม>คนก็ต้องเอาเงินซื้ออาหารถูกไหมครับแล้วมีสินค้ามากมายที่มันจําเป็นต้องใช้ในชีวิต่ตถ้าไม่อยู่อไม่ได้นั้นธุรก,กิจก็จะอยู่ได้แต่ไม่ใช่ทุกตัวที่อยู่ได้นะครับ<ม>แล้วถ้า้าวันั้นธุรกิจที่ดีๆเนี่ยมัน discount ลงมาเยอะๆเ,ะเะนี่ยนะครับ หลังจากนี้เนี่ยอาจจะทําให้การเติบโตมหาศาลด้วยนะครับดังนั้นในเกิดวิกฤตเนี่ยนะครับถ้าคุณเลือกตัวได้ดีและราคาที่เหมาะสมเนี่ยหลังจากวิกฤตไอ้ตัวเหล่านั้นเนี่ยจะเติบโตรจริงๆเพราะคู่แข่งก็าหายไปมันสะบัดออกไปเยอะมากอาจจะเป็นมุมมองในการาจจเมมารชิญชวนนะให้ศึกษาในการลงทุนในมุมนี้ก็พอได้ครับผมเป็นช่วงเวลาที่ถือได้ว่าเราได้เรียนรู้เยอะแยะมากมายนะครับเพราะนอกจากเราจะได้เรียนรู้โลกยุคปัจจุบันซึ่งอาจจะดูแล้วมันเป็นสีเทาไปหมดเลยนะครับแต่ถ้าพามองแล้ววันนี้คุณคิมอย่างอธิบายเราเข้าใจได้ว่า โลกกลางวิกฤตครับมีโอกาสรออยู่เสมอตอนนี้ขึ้นอยู่กับนักลงทุนแล้วครับการศึกษาสินทรัพย์ต่างๆการติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องเพื่อทําให้เราเดินหน้าในการลงทุนได้อย่างที่ได้ผลตอบแทนตามที่เราต้องการนั้นเป็นสิ่งที่มีโอกาสเสมอขึ้นกับตัวเราวันนี้เป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากนะครับดังนั้นต้องขอบคุณมากๆนะครับคุณชัชวานนะครับวัฒนโชคหรือว่าคุณคิมพร็อพเพอร์ตี้ที่สละเวลามาคุยกับเราในวันนี้ขอบมากครับคุณคิมครับสวัสดีค,ครับ